ันนี้เพื่อนซื้อโน้ต10มานะครับสีออร่าพิงค์สีชมพูแกะเลยแกะยังไงก็แกะตามใจเป็นวิดีโอ open box นะครับไม่ได้สาธิตอะไรนู่นนี่นั่นแค่เปิดว่ามันมีอะไรคือออกมานานแล้วล่ะให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างในก็มีแอดแปเตอร์ฟังสมาร์ทท็อป AKG นะแล้วมีอะไรกันน่าจะมีสายเนาะนี่สายดาต้าสายชาร์จนะฮะอันนี้ก็หูฟังใช่ไทป์ C ใช่ไหมน่าจะเป็นไทป์ C นะไม่แกะนะครับเพราะว่าเป็นของเพื่อนเนาะแกะให้ดูเฉยว่ามันมีอะไรบ้างอะแดปเตอร์บอกไปเลยฟาชาร์ตนะนี่นะครับเขียนว่าอะไรซูเปอร์ฟาชาร์จิ่งนะฮะนี่ก็คู่มือเดี๋ยวดูกันว่ามันมีอะไรเดี๋ยวค่อยดูไอ้พวกนี้มีอะไรก็คงมีคนเขาทำไว้แล้วล่ะแต่ว่าเราก็ในนี้ก็มีเคสแกะเคสให้ดูหน่อยนี่ก็มีเข็มจิ้มนะครับเข็มจิ้มซิมเอาเคสออกมาให้ Viewer ดูหน่อยไปนะครับก็คงไม่ได้โปรเทคไม่ต้องป้องกันอะไรมากมายกับมีใส่ไว้ใส่สมมติคนไม่อยากซื้อหรือคนที่เขาใช้แบบระวังอ่ะของอ่ะเขาคงอาจจะไม่ซื้อเพิ่มแต่คิดว่าคนส่วนใหญ่จะซื้อเพิ่มนะสีสวยเพื่อนซื้อสีชมพูเพราะคิดว่าไหนๆซื้อแล้วก็สีควรจะแปลกกับคนอื่นเราจะไม่ซื้อเหมือนชาวบ้านไหนโชว์เครื่องให้หน่อยถือโชว์ด้านหลังให้ดูหน่อยนะสีสวยนะนี่นะอันนี้ขออนุญาตไม่แกะสติ๊กเกอร์อะไรด้านหลังนะครับเพราะว่าของเขาไม่ใช่ของเราสำหรับคนที่ไม่อยากใช้รุ่นใหญ่ๆอ่ะซื้อได้นะฮะจับถนัดมือจอ 6.3 นะครับจับถนัดมือจับถนัดมือไหมถนัดอยู่นะใช่โอเคตอนแรกเขาจะซื้อโน้ต 10 Plus ทีนี้มันไม่มีของนี่นะครับอันนี้ซื้อที่ NASA นะฮะแต่ไม่ถึงว่าถ้าใครจะซื้อก็สอบถาม NASA เองนะครับว่ามีหรือไม่มีณเวลาที่แต่ละท่านดูวิดีโออาจจะของหมดแล้วหรืออาจจะมีเพิ่มหรือสีอื่นราคานู่นนี่นั่นไม่เท่ากันอันนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของร้านเขาเป็นคนให้ข้อมูลนะครับราคาสีเดียวมันจะออกชมพูแบบบอกไม่ถูกอะชมพูค่อนข้างเข้มนะเหมือนหน้ากล่องเดะเลยอ่ะเหมือนสีหน้ากล่องเดะให้ดูนะนี่นะนี่นะครับสีใกล้เคียงแต่ว่าจะเข้มกว่ามันจะชมพูยังไงอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะ
ไม่ถูกไม่ใช่โอรสเลยนะชมพูเกือบแต่ก็ไม่ใช่ชมพูหวานแบบใช่ใส่กับคือผู้ชายใช้ไม่น่าเกลียดนะเออผู้ชายใช้ไม่น่าเกลียดจริงๆสีเนี่ยแบบถ้านั่นก็หาอะไรปิดก็ได้เออมันไม่ใช่ชมพูแบบพาสเทลหรือแบบชมพูใบปลายสะจะเปิดหน้าจอมั้ยหรือไม่เปิดขนาดดีนะครับขนาดถือว่าแบบใช้มือเดียวได้ใช่ใช้งานมือเดียวได้ถ้าไม่ใช่สายพวกสายแบบวาดสายที่ต้องใช้อะไรแบบพื้นที่ในการวาดเยอะๆนะดีเลยแต่ส่วนตัวนะจากที่เราเคยใช้โน้ตรุ่นอื่นเรามีความรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่าโน้ตคุณจะขยายจอด้านข้างมากกว่ายาวแล้วมันจะวาดเวิร์ดอะไรได้ดีกว่าแต่คือของจริงต้องยอมรับเลยว่าสวยอันนี้เขาซื้อประมาณ 20,000 20,000 เท่าไหร่ 2,500 นะฮะณเวลาที่บันทึกวิดีโออยู่ 2,500 แต่จะลดหรือจะเพิ่มอันนี้เราไม่รู้คือมันไม่มีของไงฮะไม่มีโน้ตพลัสไม่มีโน้ต10พลัสไม่มีก็เลยต้องเอาพอสวิดีโอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูตอนหน้าจอแบบอัปเดตจะเสร็จขออนุญาตกล้องถ่ายรูปดูคร่าวๆนะครับชัดไม่ชัดเรายังไม่รู้เพราะเราไม่ได้เป็นผู้ใช้เองจอสวยแป๊บนึงจอสวยนะครับสัดส่วนได้อยู่สำหรับในยุคปัจจุบันก็โทรศัพท์จะยาวๆนะฮะโอเคดูคร่าวๆนะข้างบนก็ใส่ซิมนะครับใส่ซิมชาร์จข้างล่างใช่ไหมตัวนี้ไม่มีแจ็ค 3.5 อยู่แล้วนะไม่มีแจ็คหูฟัง 3.5 ก็คงใช้Type-C นะก็ประมาณนี้นะฮะถ้าดูข้อมูลรายละเอียดก็คงมีในยูทูบเบอร์พวกอันนี้เราโอเพนบ็อกซ์เฉยๆนะครับทั้งคืนเขาละขอบคุณนะครับ